ข้อ16นะครับโอกาสที่จะพบคนเป็นโรคโลหิตจางแบบซิกเคิลเซลในคนแอฟริกันมี1ใน 40,000 คนในจำนวนประชากรดังกล่าวถ้าชนเผ่า1มีประชากร 10,000 คนจะมีคนที่เป็นพาหะประมาณเท่าไหร่ก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของสมดุลฮาร์ดี้ไวเบิร์ดนะครับพี่ก็จะขอสอนเรื่องสมดุลฮาร์ดี้ไวเบิร์ดก่อนก็ฮาร์ดี้ไวเบิร์กเนี่ยก็จะเขาคิดสมการขึ้นมาเกี่ยวกับความถี่ของยีนขึ้นมานะครับว่าความถี่สัมพัทธ์ของยีนใดยีนหนึ่งเนี่ยจะมีค่าคงที่เสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่เชื้ออายุก็ตามถ้าสมมติว่าทุกอย่างอยู่ในสมดุลประชากรโดยเขาให้เงื่อนไขมาว่าจะอยู่ในสมดุลได้เนี่ยจะต้องเป็นประชากรขนาดใหญ่แล้วก็ผสมพันธุ์กันแบบอิสระนะครับก็คือไม่เลือกทุกอย่างก็จะอยู่ในสมดุลนะครับแต่ว่าการอยู่ในสมดุลเนี่ยก็จะมีข้อเสียตรงที่ถ้าอยู่ในสมดุลไปตลอดกาลเนี่ยก็จะไม่มีการวิวัฒนาการเกิดขึ้นไม่มีวิวัฒนาการครับสมการที่เขาให้มาเนี่ยเขาก็ให้มาว่ายีนนึงเนี่ยจะถูกควบคุมด้วยอลีนA ใหญ่และ A เล็กและเขาก็พิสูจน์ว่า A ใหญ่กับ A เล็กเนี่ยความถี่ของมันเนี่ยรวมกันเนี่ยต้องเท่ากัน1แล้วสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยเอามากำลัง2เพราะว่าจีโนไทป์เนี่ยเกิดจากยีน2ยีนมารวมกันดังนั้นพอกำลัง2ปุ๊บเนี่ยก็จะได้ว่าเป็น A ใหญ่บวก2 A ใหญ่ A เล็กบวก A เล็ก A เล็กเท่ากัน1ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นความถี่จีโนไทป์นะครับอันนี้เป็นความถี่ยีนอันนี้เป็นความถี่จีโนไทป์ซึ่งเราสามารถแทนได้เลยว่าให้อันนี้เนี่ยเป็นยีนเด่นอันนี้เป็นยีนด้อยส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นพาหะแล้ว2ที่คูณเนี่ยจะเป็นอะไรที่ใช้ดักนะครับก็คือเราควรจะนึกออกเสมอเลยว่าถ้าเขาโจทย์เขาถามว่าให้หาพาหะเนี่ยต้องอย่าลืมเอา2มาคูณด้วยนะครับก็โจทย์บอกอะไรนะครับทีนี้เรามาทำโจทย์กันโจทย์บอกว่าพบคนที่เป็นโลหิตจางนี้เนี่ย1ใน 40,000 คนก็แสดงว่ามันเป็นยีนด้อยใช่ไหมครับโลหิตจางก็ A เล็กจะเท่ากับ1ส่วน 40,000 1ใน 40,000 คนดังนั้นถ้าเราหาแค่ A เล็กตัวเดียวเนี่ยพบมาเท่ากับ A เล็กกำลัง2อยู่ถ้า A เล็กตัวเดียวเนี่ยก็จะมาถอดสแควร์รูทก็เท่าว่า A เล็กกำลัง2เนี่ยเท่ากับ1ส่วน200ถ้ามันอยู่กำลัง2ดังนั้น A เล็กตัวเดียวเนี่ยก็เท่ากับ1ส่วน200ก็คือความถี่ยีนเนี่ย200เนี่ยจะมีแค่1ที่เป็น A เล็กนะครับดังนั้น A ใหญ่ก็มาจับ A ใหญ่บวก A เล็กจะเท่ากัน1ดังนั้น A ใหญ่ก็จะเท่ากับ1ลบ1ส่วน200นะครับก็จะได้199ส่วน200ทีนี้โจทย์ถามว่าถ้าชนเผ่า1มีประชากร 10,000 คนจะมีคนที่เป็นปหะประมาณเท่าไหร่ก็ความถี่นี้เนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าประชากรเนี่ยตอนแรกมี 40,000 คนตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นแค่ 10,000 คนเขาให้หาพาหะพาหะก็คือ2 A ใหญ่ A เล็กดังนั้นเห็นไหมครับพี่ไม่ลืม2พี่เอา2มาคูณก่อนคูณกับ A ใหญ่ความถี่ A ใหญ่คือ1 199ส่วน200ส่วนความถี่ A เล็กคือ1ส่วน200ก็จะได้ว่าเอา2มาตัดกัน100ก็จะได้ว่าเท่ากับ199ส่วนด้วย 20,000 ใช่ไหมครับทีนี้อันนี้คืออัตราส่วนนะครับว่า 20,000 คนเนี่ยจะมีคนเป็นพาหะ199คนแต่เขาบอกว่าถ้ามีประชากร 10,000 คน 20,000 คนมีพาหะ199คนดังนั้นถ้าประชากรเหลือแค่ 10,000 คนเนี่ยก็จะมีพาหะลดลงครึ่งนึงเลยนะครับก็คือประมาณ100คนพอดีดังนั้นข้อนี้เนี่ยก็จะตอบข้อ1นะครับก็คือมีคนเป็นพาหะประมาณ100คนข้อนี้ก็เป็นสมดุลฮาร์ดี้ไวเบิร์ดธรรมดานะครับก็ข้อนี้ก็ควรจะเก็บคะแนนให้ได้เหมือนกันนะครับเป็นข้อที่ง่ายมากแล้วก็ออกเป็นประจำทุกปีนะครับ